กินไม่อั้นกินจนเมาหอยกันไปเลยหอยใหญ่เท่าหน้าเลยหอยใหญ่เท่าหน้าเลยมาดามตวงเดอะเจอร์นี่เมื่ออยู่ริมฝั่งชนฉันยนทุกยามเย็นพักในร่มเงาไม้เอ็นฉันมองเห็นนกบินกลับรังไปเนื้อมันอะไรอีกอ่ะเนื้อโอ้โหแม่กำลังเพลินๆเลยฉันมองเห็นนกบินกลับรังแล้วอะไรบินกลับรังแล้วก็ตะวันใกล้จะลับแล้วเห็นเรือแจวอยู่ริมฝั่งเฝ้าแต่ครวญแต่ครวญหาน้ำตาหลั่งจึงร้องสั่งอะไรนี่สั่งอะไรอ่ะกุ้งกุ้งหิวละสิหอยหอยปูปลาเดี๋ยวแม่จะพาไปไปหาอะไรที่มันดู VIP ดูไฮโซแล้วดู exclusive โอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะไปหิวแล้วแม่ไปรถตู้ก็ VIP ใช่มาทริปกับมาดามตวงไม่ธรรมดาจริงนะครับต้องจัดเต็มเดี๋ยวจะพาสปายไปขึ้นเรือยอชเรือยอชเรือยอชเลยเหรอใช่นั่งเรือยอชที่สุราษฎร์ธานีไปกินหอยนางรมใช่แล้วก็เป็น Exclusive กลางทะเลเลยเหรอแม่ว้าวสุดอะอ้าวมากับมาดามไปเรือยอชถึงแล้วเหรอใช่เนี่ยถ้าเรือยอชเหรอใช่ป่ะไป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 เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือยอชเรือยอชเรือยอชจะพาเราไปที่ขนำจริงป่ะเพื่อจะไปหาหอยแล้วที่นั่นอ่ะจะมีซีฟู้ดแบบเพียบๆเลยกลางทะเลเลยอ่ะแม่กลางทะเลอุ้ยเอ็กซ์คลูซีฟนะจ๊ะสำหรับ2คนดูดิมีขนาดเรือที่จอดไว้เฉยๆนะยังแบบดูไฮโซขนาดนี้เลยใช่เฮ้ยน่าเรือยอชรออยู่แล้วเนี่ยเรือยอชเหรอใช่ไม่ใช่อันนี้มันเรือหางยาวน่าถามสิคนขับชื่ออะไรคะยอดครับยอดครับเห็นป่ะภาษาไทยอ่ะเขาออกเสียงว่ายอดยอดแต่ว่าปกติมีรับแขกฝรั่งฝรั่งเรียกยอดเยอะเลยไม่รู้เลยยอดยอดเนี่ยแล้วเรือคุณยอดไงไปก็ได้ก็ได้ไปโอ้โหโอ้โหสวยไหมเราก็นั่งมาสวยมากแป๊บเดียวไม่แล้วลมแบบลมดีมากเลยวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟไหมเอ็กซ์คลูซีฟมากนี่คือรีสอร์ทค่ะเฮ้ยบ้าแม่สุราษฎร์ธานีมีรีสอร์ทกลางน้ำ yes ไฮโซหรูหรานั่นไงฮะนี่เหรอเดี๋ยวก่อนนี่มีรีสอร์ทตรงไหนเนี่ยอ้าวอันนี้มันมีอาหารเหรอแล้วเราก็ขึ้นไปกินเขาต้องเรียกว่าร้านอาหารแม่เป็นจองกับเรือยอดเขาไว้ยอดครับยอดครับเรือยอดเขาไว้ใช่เพราะที่นี่เนี่ยขนำน้อยต้องเฉพาะคนจองเท่านั้นแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเขางมหอยแล้วก็ทานอาหารตรงนู้นมีซีฟู้ดโอเคแต่ว่าเขาจะงมให้เราเพราะคุณยอดเขาก็ขับเรือมาเหนื่อยๆแล้วใครจะงมฮะฮะพี่ยอดลงน้ำไปแล้วลงไปแล้วยอดพี่ยอดไปไหนล่ะพี่ยอดพี่ยอดหาหอยโอ้ว้าวมาเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะฮะหอยจริงๆนะมันจะมีตะกรมกามขาวตะกรมกามดำจริงๆเนี่ยเวลาที่หอยของเมืองไทยอ่ะมันจะแกะยากกว่าหอยฝรั่งเศสนะมันเปิดยากกินก้อนหินกันแล้วพวกเราไม่มีอะไรกินโควิดเนี่ยนี่ไงหอยไอตะกรมบ้านเราอ่ะมันต้องมีขวานถ้าแบบใช้มีดแบบฝรั่งเศสเนี่ยไม่รอไม่ได้กินอ่ะตอนนั้นเปิดที่บ้านนี่เอาค้อนทุบเลยโอ้โหสดสดโอ้โหตัวใหญ่มากด้วยล้างน้ำต้องล้างน้ำเปล่าด้วยอื้อหือ3ปีรีนิว
ธรรมดาแล้วกินกลางทะเลมันหาอะไรไม่ได้หรอกก็ใช่ดิแล้วมันจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีอะไรไหมอ่ะแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดจงมาไปเอามาจากตัวไหนเนี่ยเอามาจากบ้านอันนี้ตะโกมกามดำก็คือหอยมันจะออกสีน้ำตาลหน่อยแล้วก็ขอบมันจะเป็นสีดำอยากกินตัวหอยก่อนอ่ะเอาโอ้มีกระถิ่นด้วยเหรอมาครบทุกอย่างกระถิ่นก็มีกระถิ่นก็มีอ้าปากกว้างๆแล้วเทลงไปโอ้เป็นไงยอดยอดยอดกระถิ่นมาด่วนนี่เราจะกินแบบน้ำหอยก่อนเค็มๆก่อยๆอันนี้จะเป็นมะนาวนี่เป็นสไตล์แบบสไตล์ฝรั่งได้ไหมโอเคไม่มีอะไรสดไปกว่านี้อีกแล้วครับท่านผู้ชมหวานมากความอร่อยของหอยนางรมแบบระดับทั่วโลกเนี่ยเขาให้เกรดกันเรื่องของความครีมมี่ความครันชี่อันนี้อันนี้ความเป็นไอโอดีนไนซ์อันนี้เป็นไงอันนี้เหรอคะครันชี่จะเป็นประเภทคือหอยมีความกรุบกรอบมันจะมีความแตกต่างจริงแล้วเนี่ยหอยทั่วโลกอะค่ะหอยโอ้โหหอยนางรมนี่ไม่รู้มีทั้งหมดหลากหลายสายพันธุ์มากความแตกต่างระหว่างรสชาติในแต่ละสายพันธุ์นี้มันก็มีความแตกต่างกันเนาะเรื่องของความมันความหวานความมันกรอบอันนี้มันกรอบดีไหมดีสิครับแม่ตะโกมกรามดำพอกินกระถิ่นไปมันจะหวานมันเหมือนปลาเลยมาตรงนี้เนี่ยกินไม่อั้นกินจนเมาหอยกันไปเลยชนหอยหอยใหญ่เท่าหน้าเลยหอยใหญ่เท่าหน้าเลยเดี๋ยวเราล่องเรือไปเพื่อจะไปชิมหอยแครงว้าวเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าลวกหอยแครงยังไงที่ให้มันเป๊ะความสุกเป๊ะพอดีนะครับหอยของเมืองไทยเนี่ยช่วงที่หอยอวบขาว อร่อยที่สุดจะเป็นช่วงประมาณต้นปีมกราคมพาถึงเมษาได้บรรยากาศจริงๆสระว่ายน้ำก็ยิ่งใหญ่สระว่ายน้ำก็ยิ่งใหญ่ก็คือปลายก็ลงไปด้วยไปหาหอยกับพี่ยอดไม่ใช่พี่ยอดหยิบมาให้เหรอโอ๊ยเขาจะหยิบอะไรเขาขับเรือโอ้โหแม่อะไรเนี่ยอะไรไม่กล้าเลยบอกสิไม่กล้าดีดีดีต้องมาลุยต้องมาลองอ่ะลุยอ่ะไม่เคยลงน้ำหาหอยไม่ได้ลงทะเลมา10กว่าปีแล้วเด้อสำหรับมาดามตวงเดอะเจอร์นี่เอาปลายลงนะเจอเข้าไปเต็มๆเลยเนี่ยเดี๋ยวปลายลงไปหาหอยแล้วแม่จะขึ้นไปรอที่ขนำเจอกันที่นี่เลยเดือดเจอนี่มาดามต้องลงไปด้วยอะไรอยากให้ลงไหมครับคุณผู้ชมขอเสียงหน่อยครับเสียงจากคุณผู้ชมทางบ้านเสียงดังมาถึงที่นี่เลยมาเจอที่นี่ไม่กล้าไม่ได้ไม่กล้าทำไมอ่ะฮะไม่กล้าหรอไม่เป็นไรพี่ยอดเขาอยู่ยอดครับยอดครับเอาเหรอเดี๋ยวพี่ยอดเขาช่วยประคองเอางั้นลงก็ลงนะอ่ะลงชุดนี้เลยเหรอแล้วผมจะเสียทรงไหมอ่ะไม่เป็นไรเรามีช่างแต่งหน้ามาด้วยนี่นั่งอยู่นู่นป้าเจตเอาไปแต่งใหม่ไปทูพีชลงไม่ต้องหรอกเดี๋ยวหอยบาดหอยบาดหอยบาดอ่ะลงไปหาหอยกับพี่ยอดกันดีกว่าไปไปแล้วนะไปเดี๋ยวแม่ยอดอยู่ไหนวะพี่ยอดยอดยอดตัวลำไส้ตองยอด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 ไวไม่ไปหอยอยู่นี่ครับไวไหมได้อยู่ได้หอยกี่ตัวนี่นี่นี่เดี๋ยวละเป็นไงบ้างนี่นะนี่ไหนหอยหอยหอยทางเฮ้ยได้จากตรงไหนอ่ะได้จากยอดเนี่ยอะไรไป3 4 5 6 6ตัวตาแม่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 ทำไมต้องลงด้วยคนอย่างแม่เนี่ยแม่มาดามตวงเดอะเจอร์นี่จะไม่ให้คนอื่นลงคนเดียวไม่ได้มาดามตวงนี่เป็นเจ้าของรายการต้องลงด้วยเหรออะไรอ่ะอย่ามาเบี้ยวนะลงก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเสียเงินไม่ว่าเดี๋ยวหน้าไม่ได้ไม่ได้มาเฮ้ยOh, oh.
เดี๋ยวไปแม่ไปไหนอะไปละไปเดี๋ยวก่อนไปละงงหอยอยู่บายบายแม่ไปรอแล้วช่วยด้วยคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเหรอมันจะทานกลางน้ำนี่แหละนี่แหละมาบายแอนด์เรสโตรองที่ร้านแชมเปญใช่ไหมใช่ครับที่นี่สุราษฎร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่เชนเป็นเจ้าของขนมน้อยหอยใหญ่นี่แหละค่ะคือเราเนี่ยสนุกสนานลงไปว่ายน้ำและกระดีกระดามากเลยพี่เชนครับถามว่าลูกค้าคนอื่นเขาต้องลงไปว่ายแบบเราไหมแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับถามพี่เชนอีกทีหนึ่งว่าราคาสำหรับคนที่จองขนมน้อยหอยใหญ่เนี่ยเราคิดราคายังไงคะราคาขั้นต่ํา6ท่านครับรวมอาหารรวมเรืออะไรหมดฮะ 7,200 แต่ถ้ามาไม่ถึงเนี่ยก็ได้แต่ว่าจะเป็นราคาเหมากรุ๊ปก็คือ 7,200 แล้วถ้ามากกว่านั้นก็คือบวกท่านละ 1,200 ต้องจองเท่านั้นครับต้องจองเท่านั้นครับพอมีเบอร์คร่าวๆไหมคะอ๋อมีครับ089ครับ645-5333โอเคก็ต้องโทรจองก่อนนะคะแล้วก็มาได้ประสบการณ์อย่างพวกเราตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาไปอาบน้ํามีที่อาบน้ําแบบเอาท์ดอร์มั้ยคะมีครับครับไปไปอาบน้ําไปครับใครชอบทำกับข้าวมาดามตวงเอาผ้ากันเปื้อนมาแจกรวมสนุกตอบคำถามมาเลยค่ะถามว่าผ้ากันเปื้อนฟาร์มเฮาส์สีอะไรตอบคำถามและทำตามกติกาข้างล่างนี้เลยนะคะมารับไปแจกแจกแจกจ้าอันนี้ก็คือ restaurant restaurant ใช่ดูคุณชายก่อนคุณชายแต่งตัวมาเต็มยศมากเลยขาดสูตรอย่างเดียวแล้วอย่ามาว่าคนอื่นดูหน้าตัวเองก่อนดูหน้าตัวเองก่อนอันนี้คือว่าว่ายน้ำมาแล้วเป็นแบบนี้เลยดูใต้น้ำเขามีช่างแต่งหน้าเหรอครับพกช่างแต่งหน้ามาเอาเลยเราเริ่มกินอะไรหิวแล้วครับผมว่ายน้ำมาตั้งนานอ่ะมามีอะไรบ้างพี่เชนเพิ่มมานี่พี่เชนนะครับพี่เชนพี่เชนบริการมาเสิร์ฟเองอันนี้อะไรครับพี่เชนแกงส้มปลาดุกทะเลครับปลาดุกทะเลเลยโอ้โหพิเศษตรงที่มีไข่ด้วยครับไข่ปลาดุกทานยากครับแล้วก็ของชอบผมนะครับสตอนะครับมีทั้งแบบสดสดแล้วก็มีกะปิกุ้งแบบ traditional จริงๆแล้วมีข้าวเปล่ากับข้าวผัดกุ้งกุ้งหวานเทคนิคในการลวกหอยแครงนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาหอยแครงที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยใส่ลงไปในหม้อนะคะจากนั้นปิดฝาปิดไฟนับ1ถึง14ก็คือ14วิจากนั้นตักเอาหอยแครงขึ้นมาแล้วก็จะได้ความสุกประมาณนี้แล้วค่ะเป๊ะนะครับเรียกว่าพิสูจน์แล้วโดยพี่เชนบอกว่าสูตรมาดามใช่เลยใช่เลยไม่ต้องไปคิดว่าจะเป็นหอยแบบไหนอะไรยังไงลวกกี่นาทีน็อกน้ำแข็งไม่ต้องก็คือตรงนี้เป๊ะขอให้เป็นหอยแครงหอยแครงครับเขาแกะหอยยากไหมพี่เชนเอาช้อน2อันงัดกันพี่ใช้นี่งัดหอยเหรอพี่ลองงัดให้ดูแบบไม่น่ากลัวเกินไปว้าวถ้าสมมุติว่าไม่มีเครื่องมือแบบนี้ช้อนตองหางตรงนี้ใส่ตรงนี้ไว้แล้วตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้ไว้เสร็จแล้วเนี่ยบีบนี่เขาก็จะเขาก็จะแตกออกมานี่โดยที่เราไม่ต้องเอาเล็บไปแกะไม่เงี้ยผมขอเอาแบบที่แกะแล้วแล้วกันครับง่ายดีดูแบบเลือดแบบพอดีมากเลย14วินะ14วิถ้าสมมุติว่าหอยตัวใหญ่ก็อาจจะเพิ่มไปสัก1ถึง2วิก็ได้แต่ว่าถ้าหอยตัวเล็กอาจจะลบสัก2วินาทีดีอ่ะดีมั้ยก็ครีมมี่เหมือนกันครีมมี่แล้วก็ครันชี่ด้วยหอยที่นี่นะครับดูนะเขาจะแบบเป็นหอยที่น้ำสะอาดไม่ค่อยเจอกับหอยโคนก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ทีนี้ก็กินอีกอันก็ได้เห็นแล้วอยากใช่ไหมล่ะก็หอยนางรมกินแบบเต็มรูปแบบต้องเป็นแบบนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนึงจะใส่ซอสพริกหน่อยนึงใส่น้ำพริกเผาหน่อยนึงจริงแล้วเขาต้องใส่พริกด้วยนะแต่ว่าไม่อยากกินเผ็ดใส่กระเทียมใส่หอมซอยก็กระถิ่นก็ต้องกินแบบอ้าปากกว้าง
แรกก็ว่าจะไม่นะคณะเรากินปูดีกว่าตรงนู้นก็โดนอันนี้แต่ตรงนี้ก็โดนอันนี้ทำใหญ่นี่นะคะไข่เยอะมากเยอะเยอะถึงเลอะเทอะไปหมดแล้วเลือกกินโอ้โหไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เต็มท้องว่ายไปตามลำคลองน้ำนองลอยล่องทาราเหนือแบบแน่นมากเหนือแบบแน่นมากกล้ามไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าแน่นสุดๆเฮ้ยเนื้อแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็กินได้ใช่ถ้ากินซีฟู้ดเนี่ยถ้ามันสดมากแล้วมันก็เนื้อโดยธรรมชาติเขาอะเขาจะมีความหวานความรสกลมกล่อมโอ้โหไม่ต้องจิ้มก็ได้เมนูยังมีอีกอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าเป็นปลาทอดขมิ้นครับห่อหมกไข่ปลาเรียวเซียวผักเลี้ยงต้มกะทิมีผัดสตอมียำไข่เค็มโหเราอิ่มมากๆเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ประดับตัวนะครับที่พามาโอ้โหสนุกสนานมากมีทั้งนั่งเรือมามีทั้งว่ายน้ำมาว่ายน้ำเก็บหอยแล้วก็ได้ขึ้นมากินหอยสดๆแบบใหญ่มากของหอยสุราษฎร์ของดีเมืองสุราษฎร์อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็อาจจะมีอาหารประเภทนี้ครับแต่บอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้อาหารอย่างนี้รสชาติคนท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยมันหาได้ไม่ง่ายๆไม่ต้องหรูหราอะไรมากกับการเที่ยวเมืองไทยเราเที่ยวแบบที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตอาหารที่เป็นรสชาติพื้นบ้านเนี้ยคือแบบ the best ละการท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับรีบจองกันเข้ามานะคะที่ขนำน้อยหอยใหญ่ขนำน้อยหอยใหญ่ค่ะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของมาดามตวงนะคะวันนี้มาดามตวงและสปายครับต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับกินต่อกินต่อกินต่อกินกินกินเรือนแพล่องลอยคอยความรักนานมาคอยน้ำค้างกรุณาหยาดมาจากดารามแหล่งสวรรค์วิมานน้อยลอยริมฝั่งถึงอ้างวางเหลือใจรำพันหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์โอ้สวรรค์ในเรือนแพ